วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลวันนี้จะพูดถึงทีมอันดับหนึ่งขวัญใจของคนทั้งโลกทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับคือจริงๆเนี่ยมันน่าภูมิใจอยู่2สิ่งคือเป็นทีมเบอร์1ขวัญใจกับ2เป็นทีมเบอร์1เป็นคนแรกที่คิดค้นเกมฟุตบอลแต่ล่าสุดมันเจ็บใจจริงๆฮะเพราะว่าคนบอกว่าใช่คุณเป็นคนคิดค้นเกมแต่ทีมที่ทำให้ฟุตบอลดูสวยงามคือบราซิลและก็สเปนนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลายคนก็บอกผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องให้ความสำคัญกับการปั้นเยาวชนมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะครั้งสุดท้ายที่อังกฤษได้แชมป์บอลโลกคือ1966ก็คือ46ปีแล้วที่เขาไม่ได้แชมป์โลกว่าแล้วทีมชาติอังกฤษเลยจัดหนักทุ่มเงินมหาศาล 5,300 ล้านบาทเพื่อเนรมิตพื้นที่834ไร่ให้เป็นศูนย์ฝึกใหม่ของทีมชาติอังกฤษฮะนับจากวันนี้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ชุดเล็กชุดเด็กชุดจิ๋วชุดหญิงชุดชายรวมทั้งหมด24ทีมจะมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกเซนต์จอร์จเดวิดชีฟแชงส์ประธานของศูนย์ฝึกเชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะพาอังกฤษไปไกลถึงแชมป์โลกโดยบอกว่าทีมชาติเรามี3ปัญหาหลักๆ 1. ในอดีตเราไม่เคยมีที่เก็บตัวเรามัวแต่ไปยืมสนามคนอื่นแต่ที่นี่เรามีโรงยิมมีศูนย์แพทย์มีสนามในร่มและกลางแจ้งเป็น10 2. นักบอลมักบ่นว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องแชร์ห้องพักกับเพื่อนนักเตะดังนั้นศูนย์ใหม่ที่นี่เราจัดไปห้องพักระดับโรงแรม5ดาวเอาไปเลยคนละห้องโดยผู้จัดการทีมจะมีห้องพักที่หรูที่สุดมีทั้งห้องรับแขกและระเบียงชมวิว 3. นักเตะเราขาดวิญญาณนักฆ่ายิงจุดโทษทีไรแพ้ทุกทีศูนย์ฝึกนี้จะมีหมอมีอาหารมียาและมีนักจิตวิทยาที่ดีหากร่างกายเราแข็งแรงและจิตใจเราแข็งแกร่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทีมชาติอังกฤษเรายิงคมขึ้นนอกจากจะได้ศูนย์ฝึกใหม่แล้วทีมชาติอังกฤษนะครับก็มีโอกาสจะได้กัปตันทีมคนใหม่ซึ่งซุปตาร์คนนี้บอกว่าผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ผมได้ทัศนคติดีๆใหม่ๆโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสระว่ายน้ำหลังจากเห็นศูนย์ฝึกใหม่เวนรูนี่บอกว่ารู้สึกมีไฟขึ้นมาอีกเยอะผมเห็นรูปประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของทีมชาติอังกฤษของเราแล้วก็ทำให้ผมนึกถึงคำคมของนักว่ายน้ำเอียนทอปที่บอกว่า losing is not coming second it's getting out of the water knowing you could have done better ซึ่งแปลว่าการพ่ายแพ้ไม่ใช่การได้ที่สองไม่ใช่การได้เหรียญเงินแต่การพ่ายแพ้คือวันที่คุณขึ้นจากสระแล้วรู้ตัวว่าคุณยังทำได้ดีกว่านี้ผู้ชนะที่แท้จริงคือใส่หมดตัวเล่นสุดใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรูนี่ยอมรับว่าคำคมนี้มันฝังอยู่ในหัวผมอย่างแน่นตอนนี้ผมอายุ27และหวังว่าความเป็นรุ่นพี่และความเป็นผู้นำของผมจะสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำกับน้องใหม่ในทีมชาติได้และผมฝันว่าสักวันผมจะได้เป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษอย่างเต็มตัวพรุ่งนี้ 5:00 นเวลาเดิมกลับมาเจอกันในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์และผมแชมป์พีรพลสวัสดีครับ